รอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งร้านแซ่บที่ขอนแก่นนะคะจะชื่อว่าร้านส้มตำกุ๊กไก่กุ้งปลาหมึกหอยแครงสวัสดีค่ะที่เราทุกคนมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิจยาซึ่งวันนี้เราพากันมากินนะคะร้านแซ่บที่ขอนแก่นนะคะจะชื่อว่าร้านส้มตำกุ๊กไก่ซึ่งขอบอกก่อนว่าร้านเนี้ยถ้ามาจะต้องเป็นคนที่แบบอยากมากินจริงๆเพราะว่าทุกรอบที่มาคือรอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคนฟังไม่ผิดรอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะต้องรอคิวชั่วโมงหนึ่งไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะส้มตำกุ๊กไก่ร้านนี้แซ่บถึงใจค่ะไก่ย่างก็คือแบบย่างใหม่ๆทุกคนแบบโคตรน่ากินแล้วก็มีนะคะเป็นพวกปลาเผาอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งบอกได้เลยว่าร้านเขาว่าขายดีมากแล้วก็คือโคตรอร่อยแอบตื่นเต้นนะเพราะว่าเอาจริงวันนี้มาก็คือคิวอะหน้าร้านเยอะมากเลยทุกคนแล้วในร้านก็คือเต็มนี่ค่ะบรรยากาศร้านก็คือบ้านๆแบบนี้เลยแต่จะบอกเลยว่ามันอร่อยมากนี่นะคะคือเมนูส้มตำเขานะก็จะมีพวกตำลาวปูปลาอะไรต่างๆนะคะเริ่มต้นแบบ50บาทไม่กินเผ็ดนะคะต้องบอกร้านเขาเลยว่าไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าร้านนี้ก็คือรสชาติแซ่บอีสานพ่อค้าร้านนี้เขาบอกว่าโคกแซ่บครับโคกแซ่บกว่าร้านอื่นมันแซ่บยังไงหรอแซ่บของชิลล์ครับแซ่บของชิลล์ครับแซ่บของชิลล์นะครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงครึ่งถึงบ่าย3ครับ9โมงครึ่งถึงบ่าย3โอเคบ่าย3ก็หมดแล้วเหรอหมดแล้วครับโอเคทุกคนบ่าย2ก็หมดแล้วใครจะมากินนะคะกุ๊กไก่ก็คือบ่าย3หมดแล้วต้องรีบมาโอ้ทุกคนโคตรน่ากินนะคะเหลาทะเลนะคะแล้วก็มีตำถั่วจ้าหมูกรอบคือสีปลาเขาก็คือนัวมากทุกคนแล้วก็นี่จะตำแตงปลานัวมาร้านเนี่ยต้องบอกเขาว่าเผ็ดไม่เผ็ดแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผ็ดปกติเนี่ยก็คือเผ็ดมากของคนภาคกลางจ้ะหนังไก่ที่เนี่ยคือหมดเร็วมากนี่มาเรามากันตอนเที่ยงใช่ปะหนังไก่คือหมดแล้วเรียบร้อยงงมากแล้วจะบอกให้ดูความกรอบนะกรอบแบบสะท้อนมากๆไก่ย่างคือฉ่ำมากๆซึ่งเขาแบบย่างใหม่ๆหน้าเตาเลยนะคะแล้วขอกระซิบว่าถ้าจะสั่งไปเลย1ตัวเพราะว่าครึ่งตัวคือนิดเดียวไก่ย่างคือดีมากถ้าสมมติว่ารู้ตัวแบบไม่กินเผ็ดอ่ะไก่ย่างคือต้องสั่งทุกคนโอ้ทุกคนเมนูนี้มันคือตำปูป่ะปูนาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ตำถั่วหมูกรอบนะคะคือทุกอย่างแบบน่ากินแล้วดูสีดิคือบอกเลยว่าแซ่บทุกคนให้ดูตำปูซึ่งปกติอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันน่ากินมากดูดิมันแปลกมากไม่รอช้าเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่านี่มันเป็นตำปูอย่างนี้ว้าวนี่จ้าเอ้ยคนอีสานเขาชอบแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแปลกดีนะมันเป็นปูตัวเล็กก็ทุกคนแต่ลองชิมและเมนูนี้นะบอกเลยว่าโคตรจะน่ากินพอเห็นปะก็คือต้องสั่งเลยตำถั่วหมูกรอบแล้วดูสีปลาดิโคตรนัวปลาเริ่มหรออันนี้อร่อยมากนี่ดูสีปลาหนูมากแม่แล้วตำตั๋วบอกก่อนว่าสั่งแบบไม่เผ็ดมากนะแต่ดูพริกดีคือจัดเต็มมากเลยทุกคนตำตั๋วอร่อยมากปกติมาไม่เคยสั่งเมนูนี้อร่อยแบบมากๆทุกคนหนังไก่ซะหน่อยตำทะเลคักๆตื่นเต้นมากทุกคนนี่เขาใส่พริกมาแบบจุกๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินนะคะว่าเป็นไงว้าวดีมาจากคำนี้กุ้งปลาหมึกหอยแครงอร่อยและตำที่ต้องสั่งคือตำแตงจ้าตำแตงก็คือเผ็ดลืมผัวเผ็ดมากจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะทุกคนคือตั้งแต่แอมมาขอนแก่นอะ
รู้สึกได้เลยว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพถ้าเราอยากกินปลาใส่ส้มตำเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นปลาใช่ปะแต่พอมาอยู่ขอนแก่นแล้วอะเอาจริงๆว่าปลาขอนแก่นอะคือมันเป็นปลาที่มีรสชาติปลาแต่กลิ่นอะมันไม่ได้ตีหน้าว่าแบบปลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แหละคือข้อแตกต่าง นี่ค่ะ3ชั้นทอดจ้าซึ่งพวก3ชั้นหรือว่าคอหมูย่างเขาจะมาแบบจานเล็กๆแบบนี้แนะนำว่าจัดไปเลย2ร้านเนี้ยเขาจะมีแม่ค้าที่ตำอะประมาณคนหรือ2คนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมากินเนี่ยต้องใจเย็นอย่างวันนี้เราก็ประมาณชั่วโมงนะคะรอแต่ต้องให้เขาแหละเพราะว่าปลามันนัวจริงเป็นไงลูกร้อนไหมลูกดูหน้าดิทุกคนจริงร้อนไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันร้อนอะแกเผ็ดกันสักนิดนึงกับสามชั้นต้องสั่ง2จานอย่าสั่งจานเดียวเพราะมันไม่พอกินมันเล็กมากทุกคนอันนี้เป็นเมนูที่เราลองครั้งแรกนะแล้วเรารู้สึกว่าแปลกดีก็คือจำปูคนแต่แอมมาชอบกินไอ้นี่มากเลยอ่ะเมื่อกี้ที่ลองอ่ะคือมันจะเป็นปูตัวเล็กๆอ่ะทุกคนดูดินี่มันจะเป็นแบบปูตัวเล็กๆแค่นี้นี่ปลาขอนแก่นไม่เหมือนกรุงเทพไม่ค่อยมีกลิ่นปลาแต่ว่ารสชาติก็คือปลาแบบนัวๆทุกคนอร่อยมากชอบมากรอบที่แล้วแอมมาที่เนี่ยแล้วคือแอมอ่ะสั่งไม่ได้บอกเขาว่าเอาไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบกินไม่ได้ทุกคนแต่ว่ารอบนี้ก็คืออันนี้คือสั่งเผ็ดน้อยนะเพราะฉะนั้นใครที่มาจากกรุงเทพแนะนำเลยว่าสั่งเขาว่าเผ็ดน้อยค่ะคุณจะได้พริกแบบนี้ค่ะถ้าคุณเผ็ดน้อยค่ะนี่คือเผ็ดน้อยของขอนแก่นค่ะร้านส้มตำคุกไก่ค่ะทุกคนอร่อยจริงแซ่บจริงอร่อยมากเดี๋ยวเรานั่งกินกันอีกแบบนึงแล้วก็เดี๋ยวเช็คบินจ้ะพูดหน่อยสิคะพูดกับพี่ๆรักพี่ๆมั้ยคะจ้ะจ้ะรักแค่ไหนไหนมองหน้าจ้ะรักรักมากบอกดีรักมากจ้ะทุกคนค่ะเราเพิ่งกินเสร็จนะแล้วก็มานั่งคาเฟ่ซึ่งอันจะบอกว่าที่ขอนแก่นนะคาเฟ่เยอะมากเยอะมากๆนะคะเรามากันที่ร้านมิตินะแต่ว่าขอสรุปให้ได้ฟังนะคะกับส้มตำคุกไก่นะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติเขาจัดจานใครที่อยากกินส้มตำที่ไม่ใช่แบบร้านติดแอร์อะไรเงี้ยร้านเนี้ยเป็นอีกร้านนึงที่ควรจะต้องมานะคะแต่จะต้องเผื่อเวลาไว้ควรจะมาตั้งแต่ร้านเปิดทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรอคิวนะคะแล้วก็ราคาคือไม่ได้แรงมากนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าในคาเฟ่เนี่ยน่านั่งแค่ไหนคะมิติก่อนปิดคลิปค่ะไปเผื่อใครจะมาเที่ยวขอนแก่นนะคะนี่ร้านก็คือแบบสวยสะอาดตาทุกคนแล้วเขาก็จะมีโซนนอกด้วยนะคะก็คือนั่งชิลได้แบบตามสบายยิ้มหวานกันเลยเร็วว้าวดูไว้สนใจจบจบโอเคสำหรับวงเนี้ยเดี๋ยวขอไปนั่งกินกาแฟชิลๆก่อนแล้วเจอกันใหม่หน้านะคะ